เจนนี่ฉลองวันเกิดลิลลี่แม่ขอบคุณลูกทำให้มีวันนี้ส่องของขวัญจัดเต็มเซอร์ไพรส์ของขวัญให้น้องปาร์ตี้วันเกิดลิลลี่เจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นหรือรัชนกสุวรรณเกตโพสต์อวยพรวันเกิดลิลลี่น้องสาวสุดรักสุขสันต์วันเกิดนะคะน้องสาวสุดที่รักของพี่มันสาวเข้าเพอแล้วรักมากรู้ไหมปีนี้เข้า16ปีแล้วพี่ขอให้น้องมีความสุขมากๆนะคิดหวังอะไรก็ขอให้ได้ทุกอย่างขอให้น้องคล้าวคลาดจากศัตรูภัยพานทุกอย่างเรื่องความรักไม่ต้องรีบนะค่อยๆเลือก5555พี่จะคอยอยู่ข้างๆปกป้องดูแลน้องตลอดไปนะรักมากกบกอไอ้ลิงงงพร้อมทั้งไลฟ์สดบรรยากาศปาร์ตี้ฉลองวันเกิดสนุกสนานอบอุ่นพร้อมหน้าครอบครัวและนักร้องทีมงานในค่ายเพลงโดยมีเค้กวันเกิดมาเซอร์ไพรส์และคุณแม่อวยพรวันเกิดให้ลูกสาวสุดซึ้งแม่น้ำตาไหลขอบคุณลูกสาวด้วยที่ทำให้มีวันนี้ขอบคุณที่ทำให้ครอบครัวมีความสุขได้ทำสิ่งที่ไม่เคยทำขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองลูกตลอดไปทำเอาลูกๆน้ำตาไหลไปด้วยเจนนี่ก็ขอบคุณน้องที่ตั้งใจทำงานไม่ได้ใช้ชีวิตเหมือนวัยรุ่นอื่นๆไม่ได้ไปเที่ยวแต่ต้องทำงานต้องเรียนต้องทำเพื่อครอบครัวเพื่ออนาคตของตัวเองขอโทษที่หลายปีที่ผ่านมามันแย่มากที่รู้ว่าลิลลี่ไม่ไหวแล้วแต่ลิลลี่ก็พยายามเข้มแข็งเพื่อพี่น้องไม่เคยซ้ำเติมพี่เลยให้กำลังใจพี่ตลอดพี่รักน้องมากห่วงมากแต่พี่เคารพการตัดสินใจของลิลลี่ทุกอย่างจากนี้จะไม่มีใครมาทำร้ายลิลลี่ได้พี่จะปกป้องทุกอย่างก่อนพี่น้องในค่ายเพลงจะมีการมอบของขวัญวันเกิดให้ลิลลี่เยอะมากๆคุณแม่มอบแหวนและสร้อยข้อมือทองให้ลิลลี่ส่วนเจนนี่มีเซอร์ไพรส์ให้ของขวัญเป็น iPhone 12 Pro Max ทำน้องสาวยิ้มแก้มปริดีใจหนักI'm not afraid to die.